ค่ะแต่ยายไปทำอะไรทำก๋วยเตี๋ยวหลอดครับเออรับแป๊บนึงครับผู้ชายทางคอครับใหญ่คือทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหล่อเนี่ยแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหล่อครับราคาโลละ24บาทเท่ากันที่505พวกพันนะฮะแล้วถ้าเป็นสับเล็กๆก็จะเป็นทำเส้นใหญ่ทำเป็นเส้นใหญ่ก็อยู่ที่ร้าน505พวกพันฮะเผื่อใครสนใจอยากจะมาซื้อนะครับมาได้เลยนะครับถ้าคุณภาพวันอยู่ที่ตลาดย่าโมโคราชนะครับนะเวลามีคนมีถามถ่ายผมมาเยอะเลยต้องตอบคำถามมันก่อนนะขายปีกโล24บาทถ้าขายส่ง10โลขึ้นไปก็อาจจะถูกลงมาหน่อยใช่ไหมฮะอาจจะประมาณหรือ20บาทนะไม่แน่ใจถึงนะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องสอบถามทางร้านจริงแต่อย่างที่บอกจะมีส่วนลดลงมานะครับแต่ขายปีกเนี่ยโลละ24บาทแต่ถ้าเอาจำนวนมากแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนี่ก็จะเป็นมือตักของเราเลยนะเนี่ยคุณป้ามือตักมีคนถามหาว่ามีดหาซื้อได้ที่ไหน อันนี้ก็ทำเขาเองนะจะทำเองต้องบอกก่อนว่าเขาทำเขาเองเขาสั่งทำโดยเฉพาะนะครับโรงงานก็มีช่างไงเขาสั่งทำโดยเฉพาะคือไม่น่าจะมีขายทั่วไปก็จะเรียงอย่างนี้ก่อนนะครับเรียงให้เป็นระเบียบก่อนนะเวลาตัดมันได้ตัดง่ายปกติมันก็ไม่มานี่แหละแต่แล้วก็พับแล้วมันจะไหลหากันไงอ๋อถ้าหั่นไปเล็กๆก็ทำเป็นเส้นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะไปเป็นทำก๋วยเตี๋ยวหลอดครับก็จะมารวมๆกันที่นี่ก็จะมีลูกค้ามาสั่งเรื่อยๆนะมีลูกค้ามาสั่งตลอดอ่ะดูนะครับลูกค้าสั่งตลอดผมหาเบอร์โทรทางร้านไม่เจอเบอร์มันก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับเสิร์ชหาดูนะครับร้าน505พวกพันนะครับอยู่ตลาดจะโมนะครับนะจะสอบถามนะมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับมีลูกชิ้นมีนะมีเส้นนะเยอะแยะนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูในเน็ตให้นะครับว่าเบอร์โทรที่นี่เบอร์อะไรนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการติดตามไปแล้วครับไปแล้วครับนะฮะ